มาเราจะไปไหนเดี๋ยวดายกันมันตั้งบนโต๊ะที่หนูซื้อแบบตั้งโต๊ะอันนี้บรรยากาศนะคะเราสองคนเราก็จะมาเดินให้เข้าป่านะคะไปดูซิว่าต้นกระเทียมพอให้เก็บได้ยังต้นกระเทียมขึ้นหรือยังนะคะเราก็อากาศก็เย็นอยู่นะคะช่วงนี้วันนี้น่าจะ 4-5 องศาเมื่อคืนลบมั้ยพี่ใช่ถ้าตอนกลางคืนจะลบเนี่ยต้นไม้ก็ยังแห้งๆอยู่นะดูดิใช่อันนี้เรากำลังเดินทางเข้าป่ากันสองคนสองคนเราเดินเข้าป่านะคะเราถ้าเราเครียดเราก็เดินเข้าป่าใช่ไหม จะได้มีความสุขออกกำลังกายไปด้วยค่ะอากาศบริสุทธิ์ไปค่ะตามมาค่ะตามมาไปดูกระเทียมในป่ากันจ้าวันนี้นะคะแม่น้ำทิพย์พาทัวร์นะคะไปเก็บกระเทียมไปเสี่ยงดูนะคะว่าไปเช็คดูว่าฝั่งเยอรมันเขตเรานี่นะคะกระเทียมจะขึ้นหรือยังสวัสดีค่ะแม่น้ำทิพย์สวัสดีค่ะ มือถือคนละอันเลยนะคะเพื่อนอ่ะไปค่ะบรรยากาศในป่านี่ค่ะต้นไม้ใหญ่ใบเขาก็ยังไม่ขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนต้นเดือนมีนาราคาลุยป่านะคะเรามาลุยป่ากันใบไม้แห้งๆเสียงเดินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใบไม้ร่วงใบไม้ก็ยังแห้งอยู่นะคะเหมือนจะเจอต้นกระเทียมแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะฮะใช่ไหมจะเจอต้นกระเทียมแล้วค่ะเพิ่งจะขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเจอต้นกระเทียมแล้วเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะขึ้นเลยค่ะเนี่ยน่าจะสักเดือนหนึ่งได้เนี่ยค่ะตัดได้ใช่ไหมคะแม่น้ำทิพย์ตัดได้พี่เนี่ยค่ะกระเทียมต้นกระเทียมของเราขึ้นนะคะฮะอ๋อพี่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละเองยังเด็กฝ่าด้วยเห็นไหมกระเทียมเหมือนยังเด็กฝ่าด้วยแหละเท่ากันเลยเท่ากันเลยตัวเองก็ได้ถ่ายวิวน้ำไงพี่อ๋อค่ะถ้าทิ้งข้างล่างก็จะยิ่งสวยใช่ไหมเราไปดูวิวกันด้วยค่ะไปดูใบไม้แห้งใบไม้ร่วงนะคะเมื่อตอนเนี่ยพี่ว่ามันเหมือนข้างบนนะจะดกนะพี่ว่าตรงนู้นมันโตฝ่านะแม่น้ำทิพย์กระเทียมตรงนี้จะโตฝ่านะพี่ว่าโตฝ่าใช่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากถ่ายพี่เนี่ยเดี๋ยวหนูจะเก็บภาพเลยถ้าจะถ่ายแล้วเราค่อยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในป่านะคะเพื่อนมาดูต้นไม้นะคะเขามีต้นไม้ทำกาละบาดไว้นี่เพราะอะไรเนาะเขามาการาบาดต้นไม้นี่เอาไว้ใครรู้บ้างเอ่ยมันเป็นเหรอไม่ใช่หอยไม่เป็นนี่โอ้หอยเมืองไทยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเกิดเรื่อง
าเจอหอยในป่าใหญ่หอยไทยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเองหอยโข่งก็เถอะเป็นหอยเชอรี่หอยอะไรเดี๋ยวมาเก็บกระเทียมเพื่อนๆสะพายไหนอะนี่เจอหอยนี่คราวที่แล้วพี่เพนเอาหอยมากินในป่ากระเทียมใครเอาหอยมากินเนี่ยเปลือกยังอยู่เลยพี่ไม่มีนะไม่ใช่ของพี่นะมันเหมือนหอยอะไรนะพี่หอยโข่งเหรออ๋อเหมือนหอยโข่งบ้านเราเลยดูดิเนี่ยเห็นไหมเหมือนไหมถ้าพี่จะไม่ทิ้งอะไรไว้ในป่านะน้ำทิพย์พี่จะเก็บหมด อนุรักษ์ป่าเขาด้วยนะคะมาที่ป่าหรือว่ามันเกิดของมันเองพี่แต่มันก็เหมือนหอยไทยแล้วเนี่ยเนาะแต่มันเหมือนหอยไทยเลยเนาะหอยโข่งบ้านเราอะนะใช่ไหมมาเจอหอยค่ะหอยเจอหอยว้าวไปทะเลเจอหอยก็ยังพอคนแต่ว่าป่าเจอหอยนี่สิแปลกมากหอยมันลืมไว้เนาะฮะน่าแปลกจังเดี๋ยวถ้าไปเจออีกตัวนึงคงจะเป็นอะไรเนาะธรรมชาติไหมเนาะสงสัยมันอยู่ในนี้แหละมันต้องมีพี่เพนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเราไปเดินดูถ้าเราไปเห็นอีกนะเราก็เกิดความสงสัยถ้าเราเดินไปเราเจออีกแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะว่าอะไรเพื่อนเพราะว่าไม่ไกลจากตรงนี้มันจะเป็นแม่น้ำค่ะหอยอาจจะมาจากตรงนั้นก็ได้มันมาไกลมากไกลมากพี่เพนมันคานมาไกลมากเอ้าคืออันนี้เราแบบไอ้นี่ไงตัวเองไม่น่าเชื่อมันคานขึ้นเขาเลยหอยหอยคานขึ้นเขาเราคือเราเดาไงเราวิเคราะห์ไว้ก่อนไงเพราะว่าตรงนู้นนั่นเพื่อนๆอะแม่น้ำมันจะอยู่เนี่ยแต่มองไม่เห็นนะคะไกลมากหอยคงคานมาไม่ไหวไม่แน่นะเดี๋ยวถ้าเกิดเดินไปอีกหนึ่งตัวถ้าเจออีกหนึ่งตัวแสดงว่าความเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆหอยคานมาหรือว่ามีคนเอามาเพื่อนๆมาลุ้นกันจ้ะต้นไม้ใหญ่บางต้นน่ะตัวเองที่เขาคาดไอ้นั่นไว้อ่ะคาดสีขาวไว้เนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องทําหมายที่ว่าจะต้องตัดนะคาดสีขาวไว้เมื่อกี้ที่เห็นต้นใหญ่ด้วยนะเนี่ยเราก็เก็บเผือกเราก็เดินในป่าถ้าเรามาบ่อยๆเราเฮ้ยถ้าไปเจอคิดกวางโอ้โหนะเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวเรามาแล้วเราก็มานั่งอยู่สักพักเรือที่รอให้กวางมันออกมาหากินเราจะได้วิดีโอดีๆถ้าอากาศอย่างนี้ละถ้าอากาศดีเรานั่งได้สองสามชั่วโมงอ่ะไม่มีปัญหาตอนนั้นหนูมาอากาศร้อนไงกับไม้ขาโหเอาไวน์มาตั้งสามขวดกินทั้งหมดเลย เอาล่องไก่เอาอะไรใช่สนุกดีเราได้มีกิจกรรมอะไรทำกันไม่งั้นเราไม่รู้ไปไหนกันไงเข้าในเมืองมันก็คือตอนนี้มันก็ลำบากเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีที่ถ่ายรูปด้วยนะสวยเดี๋ยวเราไปเล่าถ่ายโอเคแล้วก็บรรยากาศในป่าสวยงามค่ะพอเราได้ออกมาแล้วเรารู้สึกสดชื่นนะหายใจโล่งมากเนี่ยมันก็เป็นบริสุทธิ์และที่ได้รับโหออโซนแบบเต็มปอดเลยนะมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตเราที่เราอยู่เยอรมันนะมันก็ไม่รู้จะไปไหนนะพี่น้องไปซื้อของกลับบ้านทำงานกลางคืนก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่กันแต่บ้านส่วนมากกลางคืนเราคนที่นี่เขาก็ไม่นิยมออกนะต้นไม้นี่ดีใหญ่ไหมต้นใหญ่ตัวเองเขาโดนตัดไปนะเนี่ยใช่ก็จะมีที่นั่งพักนั่นนะคนข้างหน้าเขาก็จะจอดรถกันนะเขาก็มาเดินกันใช่เขามาเดินแกะมืออุ่นแหมแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะสวยด้วยนะไหนมาพี่ขอจับถุงมือเลยแฮะอุ่นมากเลยอะพี่นะอุ่นมากสามอ้อย99อ่ะดีจังเลยมีทั้งหลายสีแต่คะเนี้ยหนูว่ามันเข้ากับเสื้อยักษ์เคอหนูเลยเอาไงเข้าได้หลายอันนี้ถุงมือซื้อมาจากอัน
อุ่นมากปลอดภัยที่ออสเตรียที่เราไปเล่นหิมะยังต้องใส่ถุงมืออยู่นะคะช่วงอากาศตอนนี้ยังแค่ 3-4 องศาเองนะคะเห็นแห้งๆแล้งอย่างนี้แต่เราก็ยังเดินไหวอยู่ใครไม่รู้แห้งแล้งว่าร้อนร้อนเพราะแห้งแล้งจะหนาวหนาว หนาวจนแบบใบไม้ร่วงหมด ไม่ใช่ร้อนเพราะว่าไม่ใช่อากาศร้อนและแห้งนะฮะหมวกโอเคไหมสวยอ่ะนี่อันนี้เสื้ออันนี้ผ้าพันคอแม่ผมซื้อให้นี่หมวกหนูซื้อเอง perfect perfect สวยเข้ากันจะชุดแล้วก็วันนี้ก็แต่งตัวนะคะแล้วก็คุยกันนุ้งหนิงกันไปสองคนหนิงจีบกันไปอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะไปเมาท์มอยกับใครกางเกงก็หลุดตูดมันไม่ใส่เข็มขัดหรอผอมลงใช่ไหมตัวเองไม่ได้ผอมเท่าเดิมแต่ไม่ได้ใส่เข็มขัดรีบมากเลยพี่เพนบอกดูเร็วนะดูแดดจะอะไรนะแดดจะหายแดดจะหายหนูว่าเพราะว่าแดดจะมีถึงบ่ายสองไงเนี่ยก็หายแล้วล่ะแต่ว่ามันรีบมากเลยเนี่ยดูเดี๋ยวเพื่อนพอออกมาหุ้ยลืมใส่เข็มขัดตัวเองดูเดี๋ยวแดดก็หายแล้วนะเนี่ยใช่ไม่มีแดดแล้วนะเนี่ยแต่ก็